บ้านเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนบอกข่าวในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนนทบุรีค่ะชาวบ้านที่นั่นซึ่งเป็นชุมชนเคหะบ้านใหม่19เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของถนนค่ะที่ตอนนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและความกว้างของหลุมนั้นนะคะมากถึง20เซนติเมตรให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนค่ะนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะจะเห็นว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่หลุมไม่ใช่บ่ออย่างเดียวเท่านั้นแทบจะกลายเป็นคลองไปแล้วนะคะจุดนี้เป็นปัญหาที่มีมานานกว่า10ปีค่ะชาวบ้านไล่ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูเลยก็เลยแก้ปัญหาค่ะ1ขับรถมาด้วยการที่ไปจอดเอาไว้ที่หน้าปากซอยหรือว่าจอดทิ้งไว้ข้างทางเลยนะคะ2ก็แก้ปัญหาด้วยการนำหินคลุกมาลงบริเวณนี้ค่ะแต่พอช่วงหน้าฝนยิ่งตอนนี้ฝนตกหนักเท่าไหร่ถนนมันก็พังเหมือนเดิมนะคะปัญหานี้ยืดเยอะมานานกว่า10ปีแล้ววันนี้ให้คุณผู้ชมไปติดตามอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาแก้ไขสักทีค่ะที่เกิดขึ้นภายในซอยเคหะบ้านใหม่19อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถูกส่งเข้ามายังเฟซบุ๊กเพจรายการคนบอกข่าวโดยระบุว่าสภาพน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านมานานกว่า10ปีทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบตามรายละเอียดตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งไว้เมื่อเดินทางไปถึงซอยเคหะบ้านใหม่19พบว่าถนนภายในซอยมีสภาพเป็นถนนดินแดงและเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งเส้นและยังมีน้ำท่วมขังบนถนนเป็นหลุมขนาดความกว้าง20เซนติเมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกภายในซอยดังกล่าวผู้ใช้เส้นทางบอกกับทีมข่าวว่าสภาพถนนเข้าออกภายในซอยเป็นสภาพนี้มานานหลาย10ปีและหน่วยงานในพื้นที่ไม่เคยเข้ามาดูแลแก้ไขหรือซ่อมแซมช่วงหน้าฝนทุกปีหากมีฝนตกหนักก็จะมีน้ำท่วมขังเส้นทางตลอดทั้งซอยทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์เข้าออกได้ตามปกติจึงต้องแก้ไขด้วยการจอดรถไว้ริมถนนด้านนอกบ่อยครั้งยิ่งช่วงหน้าฝนนี่คือรถเก่งเข้าไม่ได้เลยรถเก่งใช่ค่ะต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้าแต่ถ้าเป็นรถกระบะนี่ก็ต้องค่อยๆขับเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็ต้องจอดไว้ข้างนอกแต่ถ้าช่วงท่วมหนักถ้าไม่หนักมากก็พยายามขับกระบะเพื่อที่จะไปได้ถ้ารถเก่งก็ไปไม่ได้เลยอยากให้เอาหินหรือเอาดินมาถมตรงหลุมอ่ะค่ะเพราะเพื่อให้น้ำมันออกไปด้านข้างแค่นั้นก็โอเคแล้วให้รถขับผ่านไปได้ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าให้ดีก็อาจจะทำถนนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยขอแค่ถมหลุมให้หน่อยก็ยังดีภายในซอยเคหะบ้านใหม่19นอกจากจะมีบ้านเรือนประชาชนแล้วยังเป็นที่ตั้งของโรงงานถนนเส้นนี้จึงมีทั้งรถเล็กและรถใหญ่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งวันท่ามกลางเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ที่เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางลำบากมากลำบากรถเล็กก็ดีจะข้ามไปได้ผมมันไปได้อยู่รถบรรทุกแล้วเรามาเจอแบบนี้เราเห็นวันแรกเป็นไงว่าพอต้องขนของไม่มาอีกแล้วฮะไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วใช่ไหมทุกซอยที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีซอยเดเละเท่าซอยนี้เพราะซอยนี้น่าจะเละสุดใช่ไหมเดือดร้อนเลยถ้าเป็นรถเก๋งแบบนี้ไปไม่ได้แล้วนายพุฒชัยกุดดวงแก้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพักอาศัยที่นี่มากว่า20ปีได้รับผลกระทบจากเรื่องการสัญจรเข้าออกมาโดยตลอดแม้จะเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ในซอยเคหะบ้านใหม่19อยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อนของ2ตำบลคือตำบลบ้านใหม่และตำบลหนองพราวงายจังหวัดนนทบุรีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลของ2แห่งยังไม่สามารถจัดสรรจัดการแก้ไขได้อย่างชัดเจนจึงเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานแล้วอุ้ยนานแล้วครับนานแล้วมันเป็นยังไงเนาะอ๋อมันเป็น2เขตนะครับของข้างในจะเป็นของหนองพราวงายแต่ไอ้ตรงที่แคมป์ตรงเนี้ยมันจะเป็นในของบ้านใหม่มัน2อบต.ไงมันก็เลยเกี่ยงกันอยู่ไม่มีใครทำโอ้ช่วงฝนตกนี่เรียบร้อยเลยครับถนนน้ำขึ้นมาถึงเนี้ยมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ต้องจอดจอดแล้วเดินเข้าไปครับต้องฝากบ้านนี้ฝากร้านค้า
ที่ผ่านมาชาวบ้านแก้ปัญหาด้วยการนำหินคลุกมาเทปิดหลุมบนถนนเพื่อให้รถสามารถสัญจรผ่านไปได้แต่สุดท้ายถนนก็พังชำรุดเช่นเดิมโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคนบอกข่าว TNN ช่อง16รายงานโอ้โหดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเรียกว่าถนนนะคะน่าจะเรียกว่าคลองมากกว่าค่ะคลองโคนนะคะพอดูจากสภาพแล้วโอ้ชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้มานานกว่า10ปีแล้วนะคะอย่างที่บอกแก้ปัญหาด้วยการนำหินคลุกมาลงด้วยตัวเองแล้วแต่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนค่ะก็เลยส่งผลด้วยนะคะที่ทำให้ถนนนั้นพังประกอบกับก็ใช้มานานแล้วด้วยเช่นเดียวกันปัญหาก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อสักครู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้สังเกตไปพร้อมๆกันจะเห็นว่าเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าชื่อถนนของชุมชนเคหะบ้านใหม่19อบต.บ้านใหม่แต่จากการลงพื้นที่ไปจริงๆนั้นชาวบ้านบอกว่าจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่าง2อบต.ด้วยกันนะคะเป็นไปได้ไหมหลังจากนี้อบต.ทั้ง2แห่งมาพูดคุยกันค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครแล้วใครจะรับผิดชอบหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆกลัวว่าจะล้ำเส้นกันจับมือกันได้ไหมคะช่วยกันทำงานแบบบูรณาการนะคะเพื่อให้คนในชุมชนนั้นได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื้นที่นี้นั่นเองค่ะและนี้